ปงโกงเงิน2ล้านกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในทันทีสำหรับการทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศในยุโรปของสามศิลปินปีเตอร์คอร์เปเรนดันอีทวงฟลายและแคทริยาอิงลิชซึ่งต่อมาทั้ง3คนปีเตอร์อีทและแคทก็พร้อมกันโพสต์ข้อความชี้แจงถึงเรื่องราวการโกงเงิน 2.1 ล้านบาทอีกทั้งยังมีประเด็นการเบี้ยวไม่ยอมขึ้นคอนเสิร์ตอีกด้วยโดยส่วนหนึ่งอีทวงฟลายได้เผยว่าอีท FLY โกงเงิน 2.1 ล้านเบี้ยวไม่ขึ้นคอนที่สวิสเครื่องหมายอัศเจรีย์2อันขออนุญาตชี้แจงงานที่ยุโรปที่ผ่านมาเพื่อปกป้องพี่น้องศิลปินทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันเพื่อไม่อยากให้ความเข้าใจของทุกคนที่รู้ข่าวนี้แพร่กระจายไปเรื่อยๆครับเรื่องที่เข้าใจกันว่าผมโกงเงิน 2.1 ล้านผมก็เลยได้แต่หัวเราะอยู่ในใจตั้งแต่เกิดมาในชีวิตที่จำความได้ผมไม่เคยคดโกงใครในชาตินี้ผมเลยไม่สร้างกรรมเรื่องนี้เลยแน่นอนน้องชายผมปีเตอร์คอร์ปที่ดีลกันไว้กับโบรกเกอร์พอไปถึงก็ไม่มีค่าตัวให้ทั้ง5ประเทศน้องแคทผีเสื้อสุดสวยของเราก็มาร่วมรับความลำบากมากมายกับการดีลงานที่ไม่ชัดเจนของโบรกเกอร์ต้องนอนพักกันในรถตู้ระหว่างเดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตพี่กบแท็กซี่น้องรักของผมออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดซึ่งไม่ได้เบียดเบียนในค่าใช้จ่ายเจ้าภาพหรือโบรกเกอร์ใดๆเลยออกค่าตั๋วค่าห้องพักอาหารเดินทางเองทั้งหมดแถมพี่กบยังควักเงินส่วนตัวทั้งทริปอีกเพื่อช่วยกันให้งานราบรื่นและยังช่วยทำทุกอย่างให้กับพี่น้องศิลปินน้องเจเดอะซิกเซตออกค่าตั๋วและทุกอย่างเองเพื่ออยากไปเที่ยวกับพี่ๆเพราะเจกับผมเป็นพี่น้องที่เคยทำงานกับผมมาเป็นเวลา20กว่าปีสนิทกันคุยกันได้ทุกเรื่องก่อนเดินทางไปยุโรปเราประเมินค่าใช้จ่ายกันว่าหากเงินไม่พอในส่วนวงแบ็คอัพฟอร์แมตและทีมสตาฟค่าใช้จ่ายในแต่ละเมืองซึ่งแพงมากแต่คิดกันว่าไม่เป็นไรเงินค่าตั๋วของผมทั้งหมดในทริปนี้5ประเทศจะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายให้น้องวงฟอร์แมตได้ไปเปิดหูเปิดตาในทริปนี้และลงกองกลางทุกค่าใช้จ่ายในงบค่าตัวที่ผมได้รับทั้งหมด5โชว์การไปในครั้งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เป็นปัญหามากแต่อยากชี้แจงคร่าวๆแค่นี้พอเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่ครับอ้อมีคนรู้ข่าวเรื่องผมไม่ยอมขึ้นเวทีที่สวิสอยากชี้แจงว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะผมยังไม่ได้รับค่าตัวทั้งหมดของผมทั้ง5โชว์โดยโบรกเกอร์บอกว่า3ประเทศหลังสวิสเบลเยียมเยอรมันยังจ่ายเงินไม่ครบผู้จัดการเลยไปคุยกับเจ้าภาพที่สวิสเจ้าภาพก็ช็อกเพราะเขาบอกว่าได้โอนเงินมาหมดแล้วให้โบรกเกอร์ซึ่งก็เป็นทีมงานซาวด์ในวงฟอร์แมตนั่นเองครับทั้งหมดนี้ผมต้องขอบคุณเพื่อนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกประเทศที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรามากมายจริงๆครับโดยเฉพาะคุณอดีตคุณไซมอนและน้องอังุ่นที่ต้องเสียเวลามากมายพาพวกเราไปพบแฟนเพลงและเจ้าภาพจนครบ5ประเทศครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงและขอบคุณเจ้าภาพทั้ง5ประเทศอีกครั้งครับพวกเราประทับใจและสนุกมากที่ได้เจอทุกคนครับ